สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โดยคุณครูนงลักษณ์มาชัยเคนนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องบทที่10เรื่องถกประเด็นทำเป็นรายงานนะคะในหัวข้อถกประเด็นทำเป็นรายงานส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการประชุมนะคะในประชุมก็จะมีมติในที่ประชุมใครลากิจอ่ะก่อนอันดับแรกเรามาดูเรื่ององค์ประกอบของการประชุมเลยนะคะนักเรียนเห็นภาพของการประชุมกองทุนผู้สูงอายุไหมคะก็จะมีสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมแล้วก็มีคนประธานที่ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมอันนี้คือรูปแบบในการประชุมนะคะก่อนอื่นเรามาดูองค์ประกอบของรายงานการประชุมนะคะอันนี้คือรูปแบบของรายงานการประชุมเป็นรูปแบบก็จะมีครั้งที่เมื่อวันที่เท่าไรนะผู้มาประชุมผู้ไม่มาประชุมผู้เข้าร่วมประชุมเริ่มประชุมเวลาเท่าไรระเบียบวาระที่1ระเบียบวาระที่2ระเบียบวาระที่3และระเบียบวาระที่4เลิกประชุมเวลาเท่าไรผู้จดรายงานการประชุมคือใครอันนี้คือเป็นรูปแบบรายงานของการประชุมนะคะมาดูรายงานการประชุมคืออะไรรายงานการประชุมก็คือบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุมผู้เข้าร่วมประชุมและมติของที่ประชุมที่ต้องทำไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นหลักฐานทุกครั้งที่มีการประชุมโดยผู้ที่มีหน้าที่ในการบันทึกการประชุมก็คือเลขานุการนะคะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานการประชุมนะคะและที่สำคัญนะคะควรบันทึกให้ชัดเจนและก็ครอบคลุมประเด็นต่างๆด้วยส่วนมาดูองค์ประกอบที่2ก็คือครั้งที่นี้ก็ควรให้ลงเป็นครั้งที่ประชุมโดยเริ่มตั้งแต่ครั้งที่1และให้เป็นรายปีอย่างเช่น 1/2554 นะคะเลขที่พุทธศักราชที่ประชุมก็จะเป็นเลขที่เต็มนะคะต่อไปมาดูองค์ประกอบที่3ก็คือวันเดือนปีอย่างเช่นเมื่อวันที่14 มิถุนา 2554ให้ลงวันที่เป็นแบบฉบับเต็มแล้วก็สถานที่ประชุมเนี่ยต้องระบุห้องที่ให้ประชุมและอาคารที่ใช้ประชุมให้ชัดเจนอย่างเช่นณห้องประชุมเกษมสิริสัมพันธ์ชั้น4อาคารคณะวารสารศาสตร์ศูนย์รังสิตเป็นต้นนะคะต่อไปมาดูองค์ประกอบที่สำคัญคือผู้มาประชุมก็คืออันดับแรกเราต้องใส่ประธานกรรมการก่อนนะคะต้องระบุชื่อและตำแหน่งให้ชัดเจนและถ้าหากมาประชุมแทนจะต้องระบุว่ามาประชุมแทนผู้ใดตำแหน่งใดหรือหน่วยงานใดต่อไปผู้ไม่มาประชุมนี้ก็ต้องระบุชื่อและตำแหน่งให้ชัดเจนเหมือนกันนะคะและให้ระบุด้วยว่าสาเหตุเพราะเหตุใดถึงไม่สามารถมาประชุมได้ต่อไปผู้เข้าร่วมประชุมก็ตามลำดับ 1, 2, 3 เลยนะคะต้องระบุชื่อและตำแหน่งให้ชัดเจนเหมือนกันและถ้ามีหน่วยงานสังกัดก็ให้ระบุหน่วยงานนั้นๆด้วยเริ่มประชุมเวลาเท่าไหร่ให้ลงเวลาที่เริ่มประชุมอย่างเช่นเริ่มประชุมเวลา 15:00 นาฬิกาวาระที่1ถึงที่5ก่อนอื่นมาดูวาระที่1ก่อนวาระที่1ก็คือเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบส่วนวาระที่2คือรับรองรายงานการประชุมวาระที่3คือเรื่องที่เสนอในที่ประชุมให้ทราบวาระที่4คือเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและวาระสุดท้ายก็คือวาระอื่นๆนะคะถ้ามีส่วนเวลาเลิกประชุมก็ระบุเลยว่าเลิกประชุมณเวลาเท่าไหร่อย่างเช่นเลิกประชุมเวลา 16:30 น.ผู้บันทึกรายงานประชุมก็คือ
เลขาผู้ที่ได้รับมอบหมายในการบันทึกรายงานการประชุมจะต้องลงลายมือชื่ออย่างเช่นธารารัตน์พรหมบุปผาผู้จดรายงานการประชุมหันษาวงศ์ธรรมกูลผู้ตรวจรายงานการประชุมการบันทึกการประชุมนะคะอาจทำได้3วิธีนะคะได้แก่บันทึกรายละเอียดทุกคำพูดของคณะกรรมการหรือบันทึกย่อคําที่เป็นประเด็นสําคัญของกรรมการหรือผู้เข้าร่วมประชุมและสุดท้ายก็คือบันทึกแค่เหตุผลและมติของที่ประชุมนะคะนอกจากนี้การรับรองรายงานการประชุมอาจทําได้3วิธีได้แก่รับรองในเรื่องการประชุมครั้งนั้นรับรองในการประชุมครั้งต่อไปและรับรองโดยการแจ้งเวียนต่อไปมาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับรายงานการประชุมนักเรียนจะเห็นจะได้ยินคำศัพท์คำว่า1ผู้จัดการประชุมผู้จัดการประชุมคือใครก็คือผู้ริเริ่มให้เกิดการประชุมขึ้นเป็นผู้กำหนดเรื่องที่จะประชุมกำหนดจุดมุ่งหมายและขอบเขตของงานแต่งตั้งกรรมการบันทึกผลการประชุมผู้จัดประชุมอาจจะเป็นหน่วยงานสถาบันสมาคมหรือชมรมก็ได้นะคะต่อไปผู้มาประชุมผู้มาประชุมก็คือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะที่ประชุมผู้มาประชุมแทนหรือตำแหน่งใดๆในคณะที่ประชุมผู้ที่มาประชุมแทนเนี่ยสามารถลงมติได้หากที่ประชุมอนุมัตินะคะอนุญาตให้ลงแทนได้ผู้ที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุมซึ่งจะขอเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อสังเกตการประชุมอาจจะแสดงความคิดเห็นได้แต่ผู้เข้าร่วมประชุมนี้จะไม่มีสิทธิ์ลงมตินะคะต่อไปองค์ประชุมคืออะไรองค์ประชุมก็คือจำนวนผู้เข้าประชุมตามข้อบังคับที่ได้กำหนดไว้ว่าจะต้องมีกี่คนถึงจะร่วมประชุมได้ถ้าผู้ประชุมมาไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้จะถือว่ามาไม่ครบองค์ประชุมที่ประชุมก็คือกรรมการทั้งหมดที่เข้าประชุมและอยู่ในห้องประชุมในขณะที่ประชุมดำเนินอยู่ที่ประชุมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงสถานที่ประชุมนะคะแต่เป็นคณะกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมเราเรียกว่าที่ประชุมเรื่องที่ประชุมหรือยัตตินะคะก็คือเรื่องที่ข้อเสนอที่กำหนดให้ประชุมพิจารณาส่วนคำว่ามติมติเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2อย่างนะคะก็คือข้อตกลงที่ผู้ประชุมให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งมีมติในที่ประชุมอาจจะเป็นมติโดยเอกฉันท์ถ้าผู้ที่ประชุมเห็นพ้องต้องการหมดทุกคนหรือมีเสียงข้างมากจะเรียกว่ามติโดยเอกฉันท์นะคะประธานในที่นี้ก็คือผู้ที่นั่งหัวโต๊ะที่นั่งหัวโต๊ะในการประชุมนะคะก็คือผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมการประชุมให้ไปเป็นตามหัวข้อและก็เป็นคนเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นในข้อให้ข้อเสนอแนะหรือมีการอภิปรายร่วมกันส่วนรองประธานรองประธานจะทำหน้าที่เหมือนประธานทุกอย่างก็ต่อเมื่อประธานไม่อยู่นะคะรองประธานก็จะทำหน้าที่แทนประธานกรรมการก็คือผู้ที่ทำหน้าที่พิจารณาเรื่องที่อยู่ในวาระการประชุมและเสนอความคิดเห็นที่มีเหตุผลเลขานุการก็คือผู้จัดและอำนวยความสะดวกต่างๆในที่ประชุมเช่นจดบันทึกทำรายงานการประชุมเตรียมสถานที่เตรียมเอกสารส่งจดหมายเชิญประชุมเลขานุการเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นและลงมติยกเว้นดำรงตำแหน่งกรรมการถึงสามารถลงมติในที่ประชุมได้ผู้ช่วยเลขานุการก็คือทำหน้าที่เหมือนกันกับเลขานุการก็จะเป็นผู้ช่วยต่างๆของงานเลขานุการ
ภาษาที่ใช้ในการประชุมมีอะไรบ้าง 1. ภาษาที่ใช้ต้องสุภาพ 2. สุขต้องมารยาทในที่ประชุมนะคะเข้าประชุมทุกครั้งต้องมาก่อนเวลาใช้ถ้อยคำที่สุภาพเมื่อแสดงความคิดเห็นไม่พูดเสียงดังกิจกรรมรายงานการประชุมวาระที่1เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบส่วนวาระที่2ก็คือรับรองรายงานการประชุมวาระที่3เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบวาระที่4เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและ5วาระที่5เรื่องอื่นๆถ้ามีมติก็คือข้อตกลงที่ผู้ประชุมให้ดำเนินการผู้จัดประชุมริเริ่มในการประชุมกำหนดเรื่องมีจุดมุ่งหมายขอบเขตผู้มาประชุมถูกแต่งตั้งให้เป็นคณะที่ประชุมประธานควบคุมการประชุมให้ผู้ประชุมแสดงความคิดเห็นองค์ประชุมก็คือจำนวนผู้เข้าประชุมตามข้อบังคับที่ได้กำหนดไว้ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้แต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการแต่เข้ามาเพื่อสังเกตการการประชุมเท่านั้นสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันกับคุณครูอีกในบทต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ